สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวที่เห็นแล้วดีต่อใจสุดๆไปเลยครับมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วย้อนกลับไปสําหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกยู21ในนัดที่สาวไทยของเราพบกับสาวญี่ปุ่นหลังจากจบเกมก็มีโมเมนต,ต์ความน่ารักเกิดขึ้นครับถึงแม้ว่าผลการแข่งขันของทีมไทยของเราน้องๆอ,อาจจะทําผลงานการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ พัฒนาต่อไปครับหลังจากจบเกมสาวไทยกับสาวญี่ปุ่นมีโมเมนต,ต์มิตรภาพน่ารักเกิดขึ้นครับมีการเข้าทักทายพูดคุยกันสวมกอดกันก็มีแล้วก็มีการร่วมเฟรมถ่ายภาพกันน่ารักจริงๆครับ นี่เลยครับสาวไทยกับสาวญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นสตาฟโค้ก็มีการถ่ายภาพรวมกันซึ่งนอกจากนี้ก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่าประทับใจจริงๆหลังจากถ่ายภาพร่วมกันเสร็จสาวไทยของเราก็ยกมือไหว้สาวๆาวญี่ปุ่นแล้วเหมือนเขาก็จะไหว้กลับด้วยครับถือว่าเป็นโมเมนต์มิตรภาพดีต่อใจจริงๆครับ